ดีค่ะลิลลี่วรรณมณีพรสวัสดิ์นะคะพวกเรานักแสดงภาพยนตร์เรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะคะลิลลี่เป็นนักแสดงนางหญิงภาพยนตร์รับบทเป็นนางเอกนะคะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยได้มีโอกาสมาร่วมงานนายเอ็นเตอร์เทนเอาท์เวิร์ดนะคะก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็นี่ก็ขอฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านแล้วก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนาคีทวิภพทางคีแล้วก็คำชะโนดด้วยนะคะเร็วๆนี้พบกันที่โรงภาพยนตร์เรื่องนาคภาพยนตร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดาร่าน้ำพาราศีปัญญานะคะรับบทเป็นมูนินจากตอนนาคาแมนค่ะเรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านค่ะสวัสดีครับผมบัณฑิตปาโลดกินนะครับเล่นเป็นกวินจากเรื่องอัญชาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจตุราพรข่าวสันเทียครับรับบทเป็นเด็กที่อยู่แถวๆนั้นครับก็ฝากหนังเรื่องเล่าจากชาวบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับชื่อหรือว่าอัสตินจากเรื่องหน้าครับอัสตินจากเรื่องหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อณัฐวัฒน์คนนัทเพิ่มสิรินะครับก็มาจากตอนมาจากตอนอันธชาเรื่องหน้าเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแมทธิวณัฐพงศ์เทียรธรตรีวัฒนาครับมาจากนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านตอนบั้งไฟผีครับรับบทเป็นไดมอนด์ครับสวัสดีค่ะปิศยาชมพูหลงนะคะเป็นผู้จัดร่วมนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะคะของผู้กำกับชื่อดัง3บุคคลนะคะคุณปึ๊ดธนิจิตนุกูลคุณปรัชญาปิ่นแก้วแล้วก็คุณออสบัณฑิตนะคะแล้วก็น้องๆผู้กำกับทั้ง8คนนะคะที่มากด้วยฝีมือเยอะแยะเลยนะคะรวมๆนักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดแล้วจะเข้าโรงฉายภาพยนตร์ในเร็วๆนี้นะคะโปรดติดตามภายในปีนี้ค่ะกำหนดการน่าจะเป็น7เดือน7นะคะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามผลงานของเรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะคะขอบคุณค่ะครับผมอัจฉริกวานวงนะครับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนาคนะครับภาพยนตร์เรื่องเป็นตอนเรื่องโรงรักปิดทองนะครับก็ฝากผลงานของน้องๆและเด็กๆของในค่ายของถนัดหนังด้วยนะครับเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะครับจะฉายในวันที่7เดือน7นะครับรอบสื่อนะครับที่พารากอนฝากทุกท่านโปรดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย